สลามมาเลกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำยำมะเขือม่วงนะคะอาหารสุขภาพนะคะวัตถุดิบแม่ย่าก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมีมะเขือดำนะคะที่แม่ย่าเอาไปนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีแตงกวาแครอทแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็ผักชีแล้วก็ผักสะระแหน่นะคะและน้ำปรุงนี่ค่ะแม่ย่าก็เอาไปหั่นเล็กๆนะคะนี่ค่ะโทษทีนะคะเนี่ยแม่ย่าเอามาผสมกันทั้งหมดนี่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะยำแล้วนะลัดขั้นตอนนะคะขอประทานอภัยด้วยนะคะนี่ค่ะก็มีพริกขี้หนูนะคะขี้หนูป่นแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะคะแม่ย่าเอามารวมกันนะคะเพื่อความว่องไวเนาะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะผักชีพูดทีนะคะแม่ย่าล้างมือแล้วนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะแล้วก็แครอทนี่ค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะมะเขือดำมะเขือม่วงแม่ย่าเอาไปนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปนึ่งมันจะมีรสชาติหวานนุ่มถ้าเราไปย่างก็อร่อยนะคะแต่ใช้เวลาเนาะค่ะเราจะมาเสิร์ฟได้เลยนะคะแม่ย่ารัดขั้นตอนนะคะค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือมะเขือของเรานะคะรูปลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแม่ย่าก็จะเอาน้ำยำของเราลงไปนะคะนี่ค่ะก็มีผักทั้งหลายที่เรานะคะที่เราหั่นเป็นลูกเต๋ามั่งหั่นบางๆมั่งยำเราก็เทลงไปเลยนะคะก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลาแม่ย่าใช้น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็พริกป่นน้ำมะนาวแต่ถ้าเราชอบนะคะชอบรสอะไรเราก็เติมของเราได้นะคะเสร็จแล้วเราก็แต่งด้วยไข่นะคะดูสิคะเนี่ยไข่ที่นี่นะคะมันไม่ค่อยเต็มนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะปิดบังซะหน่อยนึงเพื่อความสวยงามแม่ย่าใช้ไข่2ฟองนะคะเพราะว่าเรากินคนเดียวเนาะแบบนี้แม่ย่ากินเยอะนะคะกินเป็นถาดๆเพราะแม่ย่าชอบผักนะแล้วเราก็จะเอาผักพวกนี้ปิดนะปิดความโบของไข่แค่นี้ก็สวยได้นี่ค่ะนี่ก็คือประทานอภัยนะแม่ย่าใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือยำไข่ของแม่ย่านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอร่อยค่ะนี่ค่ะปิดบังซะหน่อยนึงขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ